ากับดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพทำพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยมีรถตำรวจนำขบวนและวงดุริยางกองทัพบกบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร3บทเพลงได้แก่เพลงใกล้รุ่งมาร์ชราชวัลลบและเพลงยามเย็นจากนั้นเชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปวางในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามก่อนทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพและ76จังหวัดในเวลา 17:19 นโดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเชิญน้ำอภิเษกเคลื่อนผ่านมีประชาชนมาเฝ้าชมความงดงามทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจจะอยู่ร่วมพิธีเสกน้ำอภิเษกในช่วงเย็นและจะมาทุกวันที่มีพระราชพิธีเนื่องจากรู้สึกเป็นมงคลชีวิตที่ได้เห็นพระราชพิธีที่สำคัญ